The Lord is pleased with an honest heart. Think internally if it is gentle when I say gentle. ทุกอย่างนะคะเมื่อมันมีความ gentle เนาะไม่ harsh เนี่ยค่ะอะไรก็ตามในตัวเราเนี่ยหากมันมีความหยาบกระด้างอะค่ะฉันก็คิดว่ามันก็ไม่ง่ายนักนะที่เราจะนั่งบนบัลลังก์หัวใจของบาบาความหยาบรุนแรงเนาะบางทีดีดีเองก็คิดว่านะทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบาบาเรารู้ว่าหัวใจอ่ะเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดแล้วในร่างกายมันเหมือนถูกบีบได้ง่ายมั้งคะแล้วก็เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องของ Big Heart กับ Big Baba หัวใจที่กว้างใหญ่กับ Baba ที่ยิ่งใหญ่ทุกคุณสมบัติเช่นทำใจดีใจกว้างเมตตากรุณาอ่อนหวานน่ะคุณสมบัติของหัวใจไม่ใช่สติปัญญาใครบางคนอาจจะฉลาดมากนะแล้วก็ได้รับความสำเร็จเนาะฐานของสิ่งนั้นแต่มันก็จะมีความยากลำบากค่ะในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีความยุ่งยากฉันเองก็คิดนะกับเรื่องของคุณสมความสัมพันธ์ของฉันกับธรรมชาติแม้กระทั่งตอนที่เราเดินน่ะไปที่ไหนก็ตามทุกคนนั้นนะคะก็ทำหน้าที่แหละนะคะตอนที่เรารดน้ำต้นไม้อะไรก็ตามเนาะต้นไม้หรืออะไรบางอย่างโดยเจตนาของเรานั้นคืออะไรต้นไม้ควรจะสดชื่นใช่ไหมอ่ะมันควรที่จะมีแบบว่าเบ่งบานเนาะเมื่อเรามองดูอะค่ะเราก็จะเห็นนะควรที่จะแบบว่าดูแล้วสวยงามอะนะคะแต่ด้วยเช่นกันในทางร่างกายการมีชีวิตการอยู่รอดค่ะก็สำคัญด้วยเพราะการอยู่รอดนั้นน่ะให้บักสิ่งที่สวยงามกับฉันที่ฉันจะพิจารณาหรือได้มองดูทัศนคติก็คือสิ่งนั้นควรจะมีชีวิตรอดฉันน่ะรดน้ำต้นไม้เพื่อให้มันนั้นน่ะได้เติบโตไม่ใช่แค่ให้มันสวยงามอย่างเดียวนะทำให้มันรอดด้วยเนาะและแน่นอนเลยฉันเองก็คิดว่าเจตนาของเราอ่ะมันลึกล้ำขนาดไหนถ้าหากว่ามันมาจากหัวใจเนี่ยทั้งคนสวนค่ะชาวนามีความรักอย่างมากมายเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าผลเก็บเกี่ยวที่ดีค่ะได้ผลที่ดีนะคะ But everything of the nature provides us something. แต่ว่าธรรมชาตินั้นนะคะก็ได้ให้อะไรบางอย่างกับเราดังนั้นการรู้สึกขอบคุณเนาะกี่คนน่ะที่คิดจริงๆเลย They will say it's cultivation farmers. เขาบอกว่า cultivation farmer เนาะถ้าไม่มีเนี่ย Sunlight. น้ำหรือแสงอาทิตย์ก็ตามแม้กระทั่งในทุกวันนี้ต้องการไฟฟ้ามาจากที่ไหนดวงวิญญาณเองก็ต้องการวัตถุธาตุทั้ง5ด้วยเมื่อเราได้เห็นความรักและการขอบคุณต่อดวงวิญญาณนั้นก็จะต่างไปกับสิ่งที่เราได้มาจากทั้งหมดนั้นเมื่อบาพูดว่าให้มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ฉันก็เอ๊ะทำไมบาบาถึงคิดถึงสิ่งนี้อ่ะว่าต้องมีหัวใจที่ซื่อสัตย์หัวใจที่สะอาดถึงกับเมื่อวันก่อนนั้นน่ะเราเองก็ได้เห็นทำไมบาบาถึงพูดนั่นมันควรจะสะอาดเราก็บอกว่าใช่ๆนะฉันมีหัวใจที่สะอาดและซื่อสัตย์ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นน่ะแต่แล้วเนี่ยเมื่อเรามองดูมันอาจจะมีรอยเปื้อนนะเป็นจุดๆตรงนี้ตรงนั้นขอให้ฉันได้ทำความสะอาดมันอย่างดีเนาะบาบาบอกว่าอะไรก็ตามที่มาจากอดีต
แม้กระทั่งดริชตีของเราอ่ะก็อาจจะมาจากรอยประทับที่เรามีกับผู้คนนะคะถูกแปดเปื้อนเนี่ยทัศนคติที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดนั้นนะคะก็จะต้องถูกทำความสะอาดนะคะที่เรานั้นน่ะจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจในการที่จะเป็นอิสระจากอุปสรรคเนาะทั้งตอนนี้ทั้งในอนาคตในฐานะที่เป็นลูกของบาบาเราเองนั้นก็มีบางคุณสมบัติแล้วก็มีความปรารถนาอะไรบางประการที่เชื่อมโยงกับมันแล้วเราก็พยายามที่จะเติมเต็มมันน่ะแต่ว่ามันไม่ได้รับการเติมเต็มเมื่อไม่ได้รับการเติมเต็มเราก็อาจจะกล่าวโทษใครบางคนบางคนก็บอกว่าฉันไม่เห็นได้สิ่งนี้จากยักษ์ย่าเลยไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยฉันก็บอกว่าแต่ฉันไม่เคยมีปัญหานั้นคุณประโยชน์ทั้งหมดนั้นนะคะบาบอกว่าความเพียรพยายามของลูกนั้นเนี่ยต้องซื่อสัตย์ดังนั้นเนี่ยหลายต่อหลายดวงวิญญาณอาจจะไม่พอใจผิดหวังแล้วก็เข้าไปสู่บุคลิกภาพของตนเองการทำการพูดคุยหรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็จะมีอิทธิพลส่วนตัวของเขาไม่ได้เป็นอันที่เป็นดั้งเดิมหรือจิตวิญญาณเหมือนบาบาบอกแต่มีสิ่งที่ตัวเขาเองเป็นค่ะมันส่งผลมากมากเป็นอุปสรรคใหญ่มากนะไม่ได้เป็นแค่การเดินทางของตัวเธอเองแต่เป็นอุปสรรคให้กับญาติๆของบาบาด้วยก็หลายคนมากๆเลยเป็นแบบเนี้ยในตอนเนี้ยพวกเขากำลังโปรโมตตัวเองเนี่ยวิธีการของเราสไตล์ของเราวิธีพูดแบบเราแต่แล้วอะไรหลักวิธีดั้งเดิมของบาบาซึ่งมีความเป็นจิตวิญญาณสิ่งนี้สำคัญมากดังนั้นอุปสรรคตรงนี้ภายในที่จะอาจจะไม่รู้สึกอิ่มเต็มข้างในอันที่สองคืออิทธิพลของคนอื่นและในทุกวันนี้มีสองอิทธิพลค่ะที่เกิดขึ้นเยอะมากหนึ่งนั้นคืออิทธิพลของการเอาใช้สติปัญญาตีความความรู้อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่ดีดีอ่านมูลีพ่อที่เต็มไปด้วยความรู้ให้ความรู้กับเราพ่อผู้ทำให้บริสุทธิ์นะ purify เนาะให้ความรู้ทำให้พระบาทถึงเตือนเราหลังว่าใครกำลังให้ความรู้กับเราก็ตอนที่เราฟังความรู้จากบาบาเราก็จะกลับมาบริสุทธิ์ซึ่งต่อให้เราไปฟังบรรยายที่ดีขนาดไหนมันจะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่กลับมาบริสุทธิ์ด้วยสิ่งเหล่านั้นดังนั้นอะไรก็ตามที่บาบาพูดเพราะท่านเป็นผู้ทรงอำนาจไม่อย่างนั้นเราจะรับพลังจากที่ไหนบางครั้งเราก็ประทับใจนะกับการบรรยายกับคำพูดกับวิธีที่เขาพูดหรือเขาเล่าเรื่องยกตัวอย่างหรือประสบการณ์อาจจะช่วยให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างแต่เป็นเพียงเมื่อเรารับฟังบาบาผู้ทรงอำนาจเท่านั้นถึงจะมีพลังอะค่ะแล้วเราควรจะเตือนตัวเราเองนะว่าพระเจ้าพูดกับฉันมูลีทุกคำเป็นพระเจ้าพูดเมื่อพระเจ้าพูดและเราฟังเราก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าเป็นอะแล้วเราก็จะเป็นเหมือนกันกับท่านเพราะงั้นเราก็จะติดป้ายตัวเองเป็นอย่างอื่นค่ะผู้ทำตามสาวกของคนนี้คนนั้นเนาะเป็น FC นะ follower และนี่คือเป็นมิตรนะคะอิทธิพลของคนที่เราคบอันที่สองคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในโลกตอนนี้บอกว่าฉันรู้นะว่ามันเกิดขึ้นในหลายที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ตกภายใต้อิทธิพลกับมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่ละเอียดอ่อนค่ะเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็มีชุมนุมเล็กๆนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้น
มันละเอียดอ่อนนะมีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคนต่อให้ลูกรับฟังข่าวหรือข้อมูลหากเราเข้าไปสู่ความลึกลับของมันน่ะมันก็จะส่งผลกับจิตใจด้วยนี่คืออุปสรรคเนาะในอนาคตด้วยค่ะเรารู้ว่ามันก็จะน่าสนใจมากเลยด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องง่ายนะบาบาพูดว่าเมื่อลูกไปสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะเป็นการปีนที่สูงชันเราอาจจะรู้สึกหายใจไม่ออกอะค่ะรู้สึกเอ้ยออกซิเจนน้อยนะคะเมื่อเราไปใกล้จะถึงยอดเขาอะแล้วก็อาจจะโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นเนาะกับเราทุกคนได้ค่ะต้องระมัดระวังมากมากนี่คือส่วนสุดท้ายอะของการเดินทางช่วงสุดท้ายแล้วบาบาถึงต้องการหัวใจที่สะอาดและซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์มันจะส่งผลนะคะมันอาจจะไม่ได้ 100% สมบูรณ์หรือความเมตตาหรืออะไรก็ตามทั้งหมดนั้นนะคะต้องใช้สภาพของความสมบูรณ์พร้อมอุปสรรคในอนาคตเนี่ยจะเป็นอุปสรรคที่ละเอียดมากพวกเขาก็เอามันมาเป็นเรื่องง่ายๆโอ้ยไม่เป็นไรแล้วฉันทำอะไรก็ได้นะเออเธอจะทำตามจิตใจตัวเธอเองก็โอเคแต่เป็นเพียงด้วยการทำตามสีมัดเท่านั้นที่จะพาเธอขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองตนเองหรือมรดกจากบาบาหรือสถานภาพในยุคทองก็ตามค่ะแล้วมันก็จะมีอิทธิพลกับสเตจของเราสเตจเราจะส่งผลกับมันเนี่ยเวลามันกำลังจะเข้าไปสู่ความเปราะบางมากขึ้นแต่เราเองก็ต้องบริสุทธิ์มากละเอียดอ่อนมากจะเรียกว่าอินโนเซนต์เนาะอยู่กับบาบาจะได้พยายามที่จะต่างออกไปอะใช่นะมันมีเอ็กซ์เพิร์ทนะผู้เชี่ยวชาญมากหลายคนก็ให้แรงจูงใจได้เก่งมากค่ะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแต่ฉันน่ะเพียงแต่ต้องรับใช้ดวงวิญญาณเพื่อที่จะเพิ่มความกล้าหาญนะคะแล้วก็ความรักของบาบาเพื่อที่เขานั้นจะเข้าไปใกล้กับบาบาที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นของกันงานรับใช้ที่แท้จริงในตอนนี้ของทุกดวงวิญญาณเนี่ยภายใน BK ครอบครัวบรามินหรือข้างนอกเองก็ตามค่ะที่จะนำทางเราไปนะคะคนที่มีสติปัญญาเนี่ยอาจจะเพียงแค่ชั่วคราวเนาะแต่ว่าการจดจำและลึกถึงที่จริงแท้ไม่มีอะไรเจือปนไม่มีความอยากปรารถนาใดๆมีแต่บาบาที่ทำให้ความปรารถนาทั้งหมดของเราได้รับการเติมเต็มต่อให้ไม่มีก็ตามอะค่ะแต่เราก็จะได้รับอะไรมากกว่าที่เราต้องการนะคะไม่ใช่แค่ในรูปของความสำเร็จนะและสิ่งที่เรามีเราก็จะให้กับคนอื่นนำดวงวิญญาณเข้าไปใกล้กับยักษ์ยาพวกเขาจะสร้างโชคของพวกเขาได้ยังไงที่ศักยภาพในการสร้างโชคของพวกเขานั้นจะเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นอะไรที่ฉันต้องการแต่บาบาต้องการอะไรจะช่วยให้ดวงวิญญาณเข้าใจสิ่งนั้นได้ยังไงแล้วก็ได้รับสิ่งนั้นเพราะนั้นคือมรดกจะคงอยู่ไปถึง21ชาติเกิดไม่มีอะไรที่มนุษย์ให้ค่ะเนื้อชัดแล้วชัดเล่าไม่เพียงแค่นั้นทั้งกัลปะด้วยความซื่อสัตย์ในหัวใจค่ะของการรับใช้เนี่ยฉันให้อะไร
เป็นเรื่องน่าสนใจมากนะคะเราวางแผนรายการแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตอนแรกก็ถามว่าคนเขาจะชอบอะไรบอกไม่บาบาจะชอบอะไรต่างหากมันอาจจะเล่นคำเพื่อให้คนเข้าใจก็ได้แต่นั่นไม่ได้เป็นเจตนาของเราบาบาอยากให้เราทำอะไรเราจะให้ผู้คนเขาได้เชื่อเนาะที่จะปลดปล่อยความทุกข์ความเจ็บปวดจิตวิทยาอะไรอื่นๆนะก็อาจจะช่วยพวกเขาได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยมันก็มาในหลากหลายวิธีการนะคะในช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราเดินทางกันมาไกลมากเราเองก็อยากที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็นำคนอื่นๆไปด้วยกันกับเราด้วยเพื่อที่เราอ่ะจะได้ไปถึงสภาวะของความสมบูรณ์พร้อมเนาะดีดีกำลังมาเตือนเนาะมันอาจจะมีคนที่เขาพูดความรู้ได้อย่างดีดีอีกมากมายล่ะค่ะแน่ใจว่าเราเข้าไปใกล้กับบาบามากขึ้นนะคะพระผู้เป็นเจ้าพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ทำให้ปัจจุบันและอนาคตของลูกปราศจากอุปสรรคบับดาดารักลูกๆทุกคนเหตุนี้เองท่านพูดว่าลูกๆทำให้ปัจจุบันและอนาคตของลูกปราศจากอุปสรรคอย่าได้ติดกับอยู่ในเพื่อนที่ไม่ดีหรือในแรงดึงดูดของการได้ประโยชน์ที่มีขีดจำกัดเป็นผู้ที่รู้คิดและจบสิ้นสิ่งต่างๆเช่นนั้นบับดาดาจะช่วยลูกแต่ลูกต้องมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และหัวใจที่สะอาดและความปรารถนาของลูกจะได้รับการเติมเต็มทดลองและดูผลเป็นไปไม่ได้ที่ความปรารถนาของลูกจะไม่ได้รับการเติมเต็มหากลูกมีหัวใจจริงแท้หัวใจที่จริงแท้หัวใจที่สะอาดถึงจะทำให้ความปรารถนาทั้งหมดได้รับการเติมเต็มAnd Gertrude will let us know all the details of homework. Oh, Sister Kai Tree กลับมานะคะในเดือนมกราค่ะมาบอกเรื่องของการบ้านนะคะพรุ่งนี้ล่ะค่ะก็จะรู้ว่าในเดือนมกราเราจะมีการบ้านอะไรค่ะ Day 17 Jules